สัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่กดเข้ามาเพย์งกันในวันนี้นะคะโอเคค่ะเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าหนูเป็นนักเรียนคนหนึ่งค่ะที่ได้เกรด4.00มาโดยตลอดทุกๆปีเลยค่ะแล้วรู้ไหมคะว่ามันรู้สึกยังไงคือจริงๆอ่ะทุกๆคนลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราไปรับผลสอบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นเลข4เรียงตัวยาวฟุย้ยเลย เป็น4ตัวศูนยอย่างเงี้ยเรารู้สึกสบายตาแล้วก็สบายใจมากไหมคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบแย่แเ้ยเราได้นะเอ้ย hey, เราทําได้นะแต่มันก็เป็นความรู้สึกรู้สึกหนึ่งมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งของหนูอะคะ่ะหนูรู้สึกดีก็จริงนะตอนนั้นแต่มันก็ได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่หนูไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวหนูนั่นก็คือการที่หนูได้เห็นเลข3.5ในใบผล <laughs> ผลเกตของหนูเอง สาส่นห้าด้วยคะแนนที่มันออกมาคือเจ็สิบเจ็ดเต็มแปดสิบตอนแรกเลยคือหนูคิดว่าอีกสามคะแนนอาจารย์ก็ไม่ให้หนูหรอ,อยคือมันเป็นความรู้สึกที่ตอนนั้นคือแค้นนะแค้นอาจารย์มากเขาไม่ให้หนูอ่ะสามคะแนนอะ่ะอีกนิดเดียวหนูจะได้เกรดสี่แล้วแต่เขาก็ไม่ให้แต่มันมันก็ไม่ใช่ปัจจัยหรอคะ่ะคือมันก็ขึ้นอยู่กับตัวหนูเองแหละอืมแล้วพอแบบมัน ได้3.5ใช่ไหมคะในหน่วยกิจที่0.5มันเลยกลับกลายเป็นว่าหนูเลยได้3.99เฉลีย่ยออกมาทั้งหมดตอนนั้นคือมันหายไป0.01ถูกไหมคะ <laughs> สำหรับหลายคนมันอาจจะมองว่าเฮ้ยมันแค่0.01เองนะที่มันขาดหายไปแต่สำหรับหนูมันไม่ใช่แค่ไงมันคือตั้ง0ู1ดที่มันหายไปมันก็เหมือนการเรียงโดมิโนอะค่ะ สามเปรียบเสมือนโดมิโนโตัวแรกที่เป็นตัวเริ่มต้นของการสร้างรูปรูปหนึ่งเมื่อเราสกิดโดนมันปุ๊บมันก็จะล้มลงไปละเนรนาดไปหมดเลยแล้วเราก็ต้องกลับมาสร้างใหม่กลับมาต่อใหม่เสียเวลาไหมเสียเวลาสิตัวหนูเองก็เหมือนกัน3 9 9ุมันเป็นอะไรที่หนูต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมดตอนที่หนูเห็น3 9 9ุในในบเกตของหนูอะค่ะหนูรู้สึกว่าหนูท้อหนูเฟลไม่อยากที่จะสู้ต่อเพราะไม่รู้ว่าจะสู้ต่อไปทําไม ไมเป็นความรู้สึกที่คือตอนนั้นคือเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเศร้านะตอนเห็นเลขก็คือเสียใจมากๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเป็นอะไรมากกับ3.99หรือเปล่า3.00ขึ้นก็นดีใจแทบตายแล้วถูกไหม <sentences. S 2> หนูต้องบอกเลยนะว่าหนุ่มไม่ได้เกิดมาแล้วมันเป็นเลยคะ่ะมันเป็นมันมีต้นกำ,ำเนิดของมันมันคือสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน,นะคะ่ะ เป็นสิ่งสำคัญของเวทีแห่งนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้าไม่มีสิ่งสิ่งนี้หนูก็คงมายืนเฉยๆบนวงกลมแดงๆเนี้ยค่ะมันก็คือคำพูดคำพูดที่หนูเจอมากับคนรอบข้างมักจะปรับปนมาด้วยสามแบบด้วยกันคาดหวังเปรียบเทียบและดูถูกหนูขอถามทุกๆคนในที่นี้ค่ะถ้าเคยให้ยกมือแค่นี้นะคะ ไหนใครเคยโดนเปรียบเทียบกับลูกป้าข้างบ้านบัางคะอ้าวเยอะมากมากเลยเขาเป็นใครก็ไม่รู้จู่ๆมาบอกว่าลูกป้าสอบเข้าโรงเรียนดังได้นะลูกป้าได้เกรตสี่นะลูกป้าได้เป็นหมอนะเอ้าเป็นใครอ่ะมาพูดกับเราทําไมเราไม่ได้ต้องการที่จะรู้ว่าลูกเขาเป็นอะไรทําไมเขาต้องมาพูดกับเราด้วยใช่ค่ะหนูโดนคาดหวังโดนคาดหวังจากคนรอบข้าง ผูในสายตาคนรอบข้างมักจะมองว่าหนูเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์ทำทุกๆอย่างก็ต้องออกมาให้มันดีที่สุดแน่นอนค่ะหนูก็ต้องทำออกมาให้มันดีถูกไหมตามที่คนรอบข้างคาดหวังไว้แต่ในบางครั้งที่หนูทำพลาดอ่ะเขาก็จะนำสิ่งที่หนูทำพลาดไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆที่ทำดีกว่ายังมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดแค่นั้นมันยังมีอีกมันยังไม่พอค่ะเขานำหนูอ่ะไปดูถูกทำได้แค่นี้เองเหรอ ไหนคนนู้นคนนี้ก็บอกว่าเก่งไงทำไมถึงทําได้แค่นี้ง่ายแค่นี้ก็พลาดตัวหนูเองหนูเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ชอบการถูกเปรียบเทียบและการโดนดูถูกมากๆมันเลยกลับกลายเป็นว่าไอ้คำพูดสามแบบอะเลยทำให้หนูอะต้องทำทุกอย่างออกมาให้เพอร์เฟกให้ดูดีและสมบูรณ์แบบที่สุดพลาดไม่ได้เลยมันเลยกลายเป็นท็อกซิกเอ็กซ์ปีเชันที่หลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าท็อกซิยมันจะมีความหมายในแง่ลบ แล้วก็ expectation มันคือความคาดหวังไอ้ expectation นเนี่ยมันฟังแล้วมันอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ดีนะทำไมล่ะในความคิดหนูคือใช่ค่ะมันอาจจะดีก็จริงแต่ e x p e c t a t เ o n เมื่อมันถูกกันกรองผ่านออกมาโดยคำพูดสามรูปแบบมันกลับกลายเป็นว่ามันทำร้ายตัวเราเองมันทำร้ายตัวหนูมากมาก มันเลยเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเกรดถึงมีค่าสำหรับชีวิตหนูมากๆหนูจะขอยกตัวอย่างเรื่องโดยการเปรียบเทียบการเดินทางบนภูเขานะคะหนูตั้งชื่อภูเขาแห่งนี้ว่าภูเขาแห่งการคาดหวังคะ่ะเห็นเด็กคนนั้นไหมคะ <c oughs> <c oughs> และเห็นคนอีกคนที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่า คนคนนั้นคือคนที่คอยผลักดันเด็กให้ขึ้นไปค่ะไปถึงยอดเขายอดที่หนึ่งยอดเขาที่เขาได้หวังไว้ยอดเขาที่เขาหวังว่าจะเป็นเป้าหมายที่เขาจะต้องผลักดันเด็กคนคนหนึ่งให้ขึ้นไปถึงจุดๆนั้นแล้วเมื่อเด็กเดินขึ้นไปถึงแล้วเขาควรที่จะได้รับคําชมความภูมิใจถูกไหมคะก็จริงค่ะเขาอาจจะได้รับคําชมก็จริงแต่มันก็ยังไม่พอค่ะผู้ใหญ่คนนั้น ยังดื้อดึงที่จะดันเด็กให้เดินขึ้นไปเรื่อยๆอีกไปในยอดเขายอดที่สองที่สามที่สี่ไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยไม่ได้ถามเด็กว่าเด็กต้องการหรือเปล่าบางครั้งเด็กอาจจะไม่ได้อยากจะเดินในสิ่งที่เขาเลือกให้ก็ได้แต่เป็นเพราะความกดดันที่ผู้ใหญ่มักจะพูดว่ามันคือความหวังดีมันเลยทำให้เด็กหลายๆคนต้องเดินขึ้นไปตามคำพูดพวกนั้น แล้วถ้าเขาไปไม่ถึงในจุดที่ผู้ใหญ่หวังไว้อะคะทุกคนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเด็กหลายคนมักจะรู้คำตอบอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรนอกจากเด็กจะรู้สึกเจ็บเจ็บอะไรในเมื่อคนที่ควรเจ็บคือคนที่เป็นคนทุ่มเทให้ไม่ใช่เหรอคุณทำไม่ได้คุณจะมาเจ็บอะไรอะ่ะก็คุณทำตัวเองรู้ไหมคะว่าเขาเจ็บอะไรเขาเจ็บที่ไม่สามารถทำให้ผู้ใหญ่ภูมิใจได้เลย พวกเราต้องแบกความรู้สึกนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วคะเมะะื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่จะเห็นสักทีว่าพวกเราเหนื่อยกับการวิ่งไล่ตามคำพูดของพวกคุณแล้วอะเอ๊ะเมื่อไหร่กันนะจนอะหนูบอกเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นที่อยู่บนภูเขาอะคะ่ะที่กำลังเดินขึ้นเขานั่นคือตัวหนูเองคะ่ะจนสิ่งสุดท้ายสิ่งที่หนูต้องการหาคำตอบมาโดยตลอดมันไม่ใช่การเดินเส้นทางบนชีวิตตัวเองแต่มันคือการ เดินไปในยอดเขาที่สูงที่สุดยอดเขาที่หาข้อบอกพร่องไม่เจอไม่มียอดเขาไหนที่สูงกว่าน,นี้อีกแล้วมันคือยอดเขาที่เพอร์เฟคตที่สุดเพราะหนูเคยคิดค่ะว่าถ้าหนูอยู่บนยอดเขาแห่งนั้นได้หนูคงจะไม่ต้องมานั่งรับฟังคําพูดของใครที่หวังสูงสูงไปกว่านั้นได้อีกแต่มันใช่แล้วหรอคะมันใช่ทางออกที่หนูควรจะหนีหรอถ้าทําไม่ได้จะผิดหวังมากนะ ทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะทุ่มให้ตั้งขนาดนี้ทำไมถึงทำไม่ได้คำพูดพวกนี้มันเหมือนแผลที่สร้างให้กับหนูมาโดยตลอดแม้ว่ามันจะมองไม่เห็นก็ตามแต่มันก็คือแผลที่อยู่ตามร่างกายและในจิตใจเป็นแผลที่หนูต้องรักษาเองเป็นแผลที่ไม่มีใครเห็นมันถูกแล้วเหรอคะที่หนูต้องมานั่งรักษาแผลด้วยตัวเอง มันจะดีกว่าไหมถ้ามันไม่มีแผลตั้งแต่แรกไม่มีแผลสิ่งที่ตามมาคือความสุขค่ะการได้เป็นตัวของตัวเองการได้เลือกเส้นทางที่ตัวเองรักและจากท็อกซิคเอ็กซ์อาจจะกลายเป็น positive อ็กซ์ t a t i ชัที่จะไม่ทำร้ายตัวเราเลยก็ได้และการที่หนูได้3.99ในวันนั้นคงไม่ต้องมานั่งเสียใจขนาดนี้ระหว่างการสร้างแผลให้กับเด็ก และให้พวกเขารักษาแผลด้วยตัวเองหรือการที่ให้พวกเขาได้เลือกเส้นทางที่ตัวเองรักมีความสุขกับสางที่ตัวเองเลือกเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นทุกๆคนในที่นี้อยากเห็นเด็กเป็นแบบไหนหรอคะหนูว่านะสิ่งที่เด็กต้องการจริงๆอ่ะมันไม่ใช่คำพูดที่กดดันแล้วมาบอกว่ามันคือความหวังดี มันไม่ใช่คำพูดที่บอกว่าเราต้องทำให้ได้นะเราต้องชนะนะเราห้ามแพ้นะไม่ใช่มันคือคำพูดที่พร้อมจะเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นพร้อมที่จะให้เขาเลือกเลือกในเส้นทางที่เขาต้องการเดินหนูว่าแค่นั้นมันก็เพียงพอสำหรับเด็กทุกๆคนแล้วนะคะแค่คุณต้องเปิดใจแค่นั้นก็พอละคะ่ะขอบคุณค่ะ